สวัสดีค่ะนักศึกษาชุดวิชานี้คือชุดวิชา21331การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิดชุดวิชานี้เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัยแขนงหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้คือ1เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการคิดของเด็กปฐมวัยข้อ2เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมองการคิดและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยข้อที่3เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านการคิดและสมรรถนะด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการคิดให้กับเด็กปฐมวัยได้ข้อ4เพื่อให้นักศึกษาสามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดของเด็กปฐมวัยและข้อสุดท้ายคือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานกับเด็กได้ค่ะเนื้อหาในชุดวิชานี้มีทั้งหมด15หน่วยโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะคือกลุ่มแรกจะเป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการแล้วก็การคิดแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยความรู้เกี่ยวกับสมองที่เกี่ยวข้องกับการคิดและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในกลุ่มที่2จะเป็นเรื่องของการพัฒนาการคิดในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคิดพื้นฐานการคิดเชิงตรรกะการคิดวิจารณญาณการคิดแก้ปัญหาตลอดจนกรอบคิดหรือ mindset แล้วก็รวมทั้งการคิดเชิงบวกด้วยนะคะในส่วนของกลุ่มนี้เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการคิดแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ส่วนในกลุ่มที่3จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคิดในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องของสื่อและสภาพแวดล้อมบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคิดแล้วก็แนวทางการแก้ไขค่ะหลังจากเราทราบเนื้อหาไปแล้วนะคะว่ามันมีทั้งหมด15หน่วยโดยที่ในชุดวิชานี้จะแบ่งออกเป็น2เล่มก็คือเล่มที่1จะเป็นหน่วยที่1ถึง7แล้วก็เล่มที่2จะเป็นหน่วยที่8ถึงหน่วยที่15ทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการในการศึกษาชุดวิชานี้กันในเอกสารคำสอนนะคะจะมีทั้งหมด15หน่วยดังนั้นเนี่ยนักศึกษาควรแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1หน่วยซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยมีกี่ตอนและในแต่ละตอนมีกี่เรื่องเพื่อจะได้วางแผนในการอ่านหนังสือได้อย่างเหมาะสมซึ่งในการอ่านหนังสือก่อนที่จะอ่านหนังสือนะคะหลังจากที่ศึกษาโครงสร้างแล้วว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยมีกี่ตอนมีกี่เรื่องแล้วนักศึกษาจะต้องทำหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆเลยก่อนที่จะอ่านก็คือทำแบบประเมินก่อนเรียนนะคะพอทำแบบประเมินก่อนเรียน10ข้อแล้วนักศึกษาก็ดูเฉลยห้ามดูเฉลยก่อนที่จะทำนะคะสิ่งนี้สำคัญมากเลยเพราะว่านักศึกษาจะประเมินตัวเองได้ว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนก่อนที่จะศึกษาเอกสารหลังจากที่ทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักศึกษาอ่านเอกสารในเนื้อหานะคะหลังจากที่ศึกษาเนื้อหาไปแล้วเนี่ยบางทีจะพบว่าเอกสารอาจจะมีการบรรยายรายละเอียดต่างๆมากมายนักศึกษาอาจจะจับประเด็นไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจนักศึกษาสามารถจะดูในส่วนของสรุปซึ่งอาจจะอยู่ท้ายเรื่องหรืออยู่ท้ายหัวข้อในแต่ละข้อนะคะซึ่งแล้วแต่ผู้เขียนแต่ละท่านบางท่านก็อาจจะมีวิธีการสรุปที่แตกต่างกันนอกจากนี้เนี่ยถ้ายังไม่เข้าใจนะคะนักศึกษาสามารถดูที่แนวคิดที่อยู่ในโครงสร้างของแผนหน่วยได้ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นหลังจากนักศึกษาอ่านเสร็จแต่ละเรื่องแล้วนะคะให้นักศึกษาทำกิจกรรมท้ายเรื่องแล้วก็ลองทบทวนดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้มากน้อยขนาดไหนเพราะกิจกรรมท้ายเรื่องเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาตามวัตถุประสงค์ของในแต่ละเรื่องนั้นถ้านักศึกษาทำได้แปลว่านักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นได้นะคะหลังจากที่นักศึกษาอ่านครบทั้ง1หน่วยแล้วนะคะก็ให้นักศึกษาทำอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือทำแบบประเมินหลังเรียนนะคะซึ่งการทำแบบประเมินหลังเรียนเนี่ยจะเป็นตัวที่สะท้อนละว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านมามากน้อยขนาดไหนซึ่งการทำแบบประเมินหลังเรียนนะคะถ้านักศึกษาสามารถทำได้ต่ำกว่า85%อันนี้นักศึกษาต้องทวนเนื้อหาใหม่นะคะเพราะว่าแบบประเมินก่อนและหลังรวมทั้งแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นการฝึกฝนนักศึกษาในการทำข้อสอบเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนของแบบประเมินกิจกรรมล้วนออกแบบมาตามวัตถุประสงค์ของ
สิ่งที่ต้องการให้นักศึกษาบรรลุในหน่วยนั้นๆ นะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาสามารถที่จะทำได้และทำได้ดีแปลว่านักศึกษาก็จะมีโอกาสทำสอบได้ประสบความสำเร็จเช่นกันนะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการจัดเตรียมเอกสารคำสอนไว้ให้กับนักศึกษาโดยเป็นสื่อหลักให้กับนักศึกษาแต่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นนะคะขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองว่ามีวินัยแล้วก็มีความพยายามมุ่งมั่นในการศึกษาเอกสารคำสอนมากน้อยขนาดไหนก็ถ้าเกิดว่านักศึกษามีความพยายามอย่างเพียงพออย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีวินัยในการอ่านความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนชุดวิชานี้นะคะสวัสดีค่ะ